สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แทบเสียสติฝากเงิน 2.2 ล้านผ่านไป4เดือนเหลือ2บาทที่แท้ฝีมือลูกสาวเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าคุณแม่คนหนึ่งแซ่หวังอาศัยอยู่ในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานประเทศจีนรำไห้หนักเมื่อทราบว่าเงินเก็บทั้งหมดกว่า 450,000 หยวนหรือราว 2.2 ล้านบาทในบัญชีธนาคารได้หายไปปริศนาเหลือเงินอยู่แค่5เซนหรือแค่2บาทเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่เงินหายไม่ใช่เพราะคุณแม่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินไปแต่เป็นเพราะลูกสาวของเธอเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปเติมเกมจนหมดตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าลูกสาวของเธอกำลังเรียนอยู่ชั้นม.1ที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งและกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งแต่เมื่อไม่นานมานี้แม่ได้รับสายจากอาจารย์ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าลูกสาวของคุณแม่เอาแต่เล่นมือถือและชอบเล่นเกมในมือถือและยังเอาเงินไปเติมเกมเป็นจำนวนมากอยากให้คุณแม่ดูแลเอาใจใส่น้องให้มากกว่านี้ด้านคุณแม่เองขณะนั้นก็วิตกกังวลไม่น้อยและได้เช็คยอดเงินในบัญชีของเธอเองจึงได้พบว่าเงินเก็บในบัญชีของตนเองจากที่มีอยู่ 2.2 ล้านบาทเหลือเพียงแค่2บาทและหลังจากที่สอบถามลูกก็ทำให้รู้ว่ามือถือของลูกสาวนั้นเชื่อมเข้ากับบัญชีธนาคารของแม่ลูกจึงใช้เงิน 120,000 หยวนหรือราว 587,000 บาทในการซื้อแอคเคาท์ในเกมและใช้เงินอีก 210,000 หยวนหรือราว 1 ล้านบาทเพื่อเติมเงินเข้าไปในเกมส่วนเงินที่เหลือประมาณ 100,000 หยวนหรือราว 489,000 บาทลูกสาวของเธอได้โอนไปจากเพื่อนๆในชั้นส่วนเหตุผลที่ลูกรู้รหัสผ่านแอปธนาคารนั้นคือเมื่อตอนที่ลูกอยากได้ของชิ้นหนึ่งและถามว่ารหัสผ่านคืออะไรแม่ก็บอกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งจากนั้นลูกก็เข้าถึงบัญชีของแม่ได้อย่างสะดวกอย่างไรก็ตามหลังจากสอบถามถึงสาเหตุที่ลูกสาวของเธอโอนเงินให้เพื่อนร่วมชั้นนั้นลูกสาวตอบกลับว่าในตอนแรกเธอให้เพื่อนคนหนึ่งยืมเงินเฉยๆและพอเพื่อนคืนเงินมาข่าวก็กระจายไปแล้วว่าเธอมีเงินเยอะทำให้เพื่อนคนอื่นๆมายืมเงินเธอเต็มไปหมดบางคนมารบกวนและมาถ่ายเงินและจะไม่หยุดจนกว่าเธอจะโอนเงินให้ในตอนนั้นเธอไม่กล้าที่จะบอกครูได้ซ้ำทั้งนี้ในที่สุดภายในเวลาแค่4เดือนลูกสาวสุดแสบของเธอใช้เงินเก็บของเธอเกือบ 2.2 ล้านบาทก็ไหลออกจากบัญชีธนาคารจนหมดจนสุดท้ายเหลือติดไว้แค่2บาทต่อมาทางคุณแม่ก็ได้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางแอปเกมเพื่อที่จะขอเงินที่ลูกใช้เติมเกมคืนโดยทางนั้นได้ตรวจสอบและตกลงที่จะโอนเงินให้คุณแม่แต่คุณแม่จะได้เงินคืนมาแค่ 75,000 หยวนหรือราว 370,000 บาทเท่านั้นจากเงินที่เติมเกมไปกว่าล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ